เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับปริมอภิคณาบุราริศนะคะรับฟังกันได้ทาง www.thaipbspodcast.com นะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แล้วก็สถานีวิทยุที่เชื่อมโยงกับเราหลายสถานีแจ้งเรื่องราวเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องของการเตือนภัยผู้บริโภคนะคะรวมไปถึงการซื้อสินค้าที่ได้ไม่ตรงปกตอนนี้ก็ยังพบการร้องเรียนเป็นจำนวนมากค่ะคุณผู้ฟังแจ้งเรื่องมาได้นะคะเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็มาสร้างภูมิคุ้มกันด้วยกันนะคะเอาละค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ทางไทย PBS เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนมาตั้งแต่ปี2560ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องอะไรรู้ไหมคะก็เรื่อง Mazda ค่ะรถ Mazda 2 ที่มีผู้บริโภคนะคะเดินทางมาร้องเรียนกับทางไทย PBS ตั้งแต่ปี2560เรื่องนี้นะคะผู้เสียหายคนที่ใช้รถยนต์ยี่ห้อ Mazda 2 รุ่น Skyactiv เครื่องยนต์ดีเซลจำนวน7คนอันนี้คือข้อมูลตั้งแต่สักวันที่17พฤศจิกายนปี60นะคะตอนนั้นนะมีตัวแทน7คนก็ไปร้องเรียนกับทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคให้นำรถยนต์นี่แหละค่ะพร้อมเอกสารเนี่ยไปยื่นเรื่องกับทางสคบ.หลังจากผู้ร้องเรียนอ้างว่าขับรถมาระยะหนึ่งแล้วประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นและเกิดอาการสั่นข้อมูลในตอนนั้นนะคะตัวแทนกลุ่มผู้ใช้รถยี่ห้อดังกล่าวเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นประกอบกับเครื่องยนต์สั่นมาจอดไว้ก่อนรวมตัวกันไปยื่นเรื่องร้องเรียนสมัยนั้นนะคะนายชัยสิทธิ์บุญกันหัวหน้าฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากเป็นตัวแทนของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.พร้อมกับทางนางนฤมลเมฆบริสุทธิ์หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหรือว่ามพบ.ตอนนั้นนะคะผู้ที่ประสบปัญหาก็ได้รวมรายชื่อนะคะส่งผ่านเครือข่ายนะคะรวมไปถึงส่งทางออนไลน์กันด้วยเพราะว่ามีคนที่เดือดร้อนหลายจังหวัดตอนนั้นเนี่ยประมาณสัก52คนค่ะส่งข้อมูลมานะคะก็บอกเช่นเดียวกันว่าโอ้โหรถเกิดปัญหาโชคน้ำมันรั่วซึมจนกระทั่งช่วงวันที่29สิงหาคมปี60เกิดอาการนะคะเร่งเครื่องไม่ขึ้นไฟแสดงระบบเครื่องยนต์ขึ้นเตือนว่ามีปัญหาจึงติดต่อไปยังศูนย์บริการ Mazdaแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้จึงทำให้ผู้ประสบปัญหาเนี่ยยืนยันว่าจะร้องเรียนต่อมพบ.รวมไปถึงสคบ.จากนั้นก็จะมีการเขาเรียกว่าตั้งกลุ่มของผู้เสียหายนี่แหละคนใช้รถยี่ห้อเดียวกันเรียกร้องนะคะสิทธิผู้บริโภคตอนนั้นนะคะสคบ.แล้วก็มพบ.ก็มีการเขาเรียกว่าร่วมมือกันเนาะช่วยเหลือผู้ร้องเรียนโดยการส่งหนังสือนะคะเชิญไปยังตัวแทนบริษัท Mazdaมาร่วมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ผ่านไปสักประมาณ1เดือนก็มีการรวมตัวกันอีกครั้งนี้เห็นบอกว่ามีการไปยื่นฟ้องทางสคบ.ก็ยื่นฟ้องให้ด้วยมีการส่งตัวแทนไปยื่นเรื่องที่บริษัทเลยค่ะมีการนำรถยนต์นะคะพร้อมเอกสารไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อตัวแทนบริษัท Mazda หลังอ้างว่าประสบปัญหาเรื่องเครื่องยนต์แต่ล่าสุดมีคำสั่งศาลออกมาคืบหน้านะคะคดีของผู้ใช้รถ Mazda 2 ชนะแล้วศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ Mazda เรียกคืนรถ Mazda 2 เครื่องยนต์ดีเซลปี 2014 ถึง 2018 ทุกคันหลังผู้บริโภค 9 คนยื่นฟ้อง Mazda เนื่องจากพบปัญหาเรื่องการใช้งานว่าพบปัญหาเครื่องสั่นเครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นศาลระบุว่าให้บริษัทเรียกคืนรถรุ่นที่เกิดปัญหาและนำมาซ่อมโดยบริษัทต้องชดใช้ราคาค่าซ่อมตามจริงบวกกับค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถวันละ 1,800 บาทค่าเสียหายทางจิตใจอีกนะคะ 30,000 บาทและบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ย 5% ต่อปีนับจากวันฟ้องแต่ว่าจะมีการต่อสู้หรืออุทธรณ์จาก Mazda หรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะต้องพูดคุยกับคุณภัทรกรที่ปุญญรัตน์คือเขาเป็นผู้เสียหายนะเป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่เคยมาร้องเรียนไทย PBS แต่คุณผู้ฟัง คุ้นชื่อนี้ใช่ไหมคะดิฉันสัมภาษณ์เขาบ่อยมากนะคะในรายการภูมิคุ้มกันนะคะตอนนี้นะคะจากผู้ร้องนะคะคุณภัทรกรเนี่ยก็ได้ทำงานนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ในสภาองค์กรของผู้บริโภคสวัสดีค่ะคุณภัทรกรค่ะสวัสดีครับคุณปรีมสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะเห็นบอกว่าโอ้โหมีเฮชนะแล้วศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาศาลแห่งกรุงเทพใต้มีนัดอ่านคำพิพากษาที่ฟ้องเป็นคดีกลุ่มหรือ class action โดยโจทก์ผู้เสียหายทั้งหมด9รายนะครับแต่ว่ามีผู้เสียหายที่ยื่นฟ้องในคดีนี้ด้วยนะประมาณ100กว่าถึง200คนแต่ว่าผลคำพิพากษาในวันเนี้ยจะผูกพันกับผู้เสียหายที่ใช้รถ Mazda 2 ดีเซลนะครับตั้งแต่ปี57จนถึงปี61นะครับที่จะได้รับผลของคำพิพากษาก็คือนะครับได้รับชดเชยค่าซ่อมที่เกิดขึ้นจริงบวกค่าเสียหายด้านจิตใจคนละ 30,000 บาทแล้วก็ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถที่เอารถส่งซ่อมเรื่องจากสาเหตุเรื่องเครื่องยนต์สั่นแล้วก็เร่งไม่ขึ้นแล้วก็น้ำมันเครื่องเกินนะครับถ้าอยู่บนเงื่อนไขแบบนี้คำพิพากษาเนี่ยจะผูกพันกับคนที่ซื้อรถยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ปี57ถึง61เนี่ยมีรถ 50,000 คันเนาะยกตัวเลขเป็นตัวเลขสมมตินะเอาเฉพาะตัวเลขความเสียหายทางจิตใจ 30,000 เนี่ย Mazda ต้องจ่าย 1,500 ล้านกับผู้เสียหายทั้ง200หรือ100คนโดยประมาณใช่ไหมคะเราเป็นโจทย์นำฟ้องแล้วก็มีสมาชิกในกลุ่มเนี่ยที่ยื่นฟ้องแต่ว่าคดีเนี่ยฟ้องเป็นคดีกลุ่มนะครับผลของคำพิพากษาในวันเนี้ยจะผูกพันกับคนที่เคยซื้อรถแล้วประสบปัญหาเรื่องเครื่องยนต์สั่นเร่งไม่ขึ้นแล้วก็น้ำมันเครื่องเกินถ้าอยู่บนเงื่อนไขแบบเนี้ยนะครับมีเคยเอารถไปซ่อมตอนนั้นถูกปฏิเสธไม่ได้ซ่อมว่าฉันไม่รับผิดชอบเนื่องจากมันเป็นสภาพตามเหตุผลของผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยนะครับวันนั้นเอาออกเงินไปเองนั่นแหละคุณเอาบินตรงนั้นแหละที่คุณไปซ่อมเครื่องยนต์แก้ปัญหาเนี่ยคุณมาเบิกได้นะครับแล้วก็ได้รับเงินค่าเสียหายในความเสียหายทางจิตใจคนละ 30,000 แล้วก็ช่วงที่เราซ่อมรถสมมติซ่อมรถไป30วันก็วันละ 1,800 บาทคูณเข้าไปพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5% ต่อปียื่นฟ้องตั้งแต่61นะฮะนับไปขายซื้อรถช่วง585960ก็คำนวณไปนะครับก็อาจได้ชดเชยเรื่องอัตราดอกเบี้ยจากมูลค่าความเสียหายทั้งหมดด้วยครับแต่ว่าผู้เสียหายต้องมีใบเสร็จเนาะไม่แน่ใจว่านานขนาดนี้บางคนที่ไม่ได้มาเป็นเข้าในกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยจะเก็บไว้หรือเปล่าถูกไหมคะครับหลังจากนี้คำพิพากษานะก็ทางศาลเนี่ยก็จะประกาศนะครับสมาชิกกลุ่มเนี่ยว่าใครนะตอนนี้มีคำพิพากษาแล้วก็จะประกาศให้คนที่มีหลักฐานแล้วก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถในช่วงที่รถเกิดปัญหาเนี่ยไปยื่นต่อกรมบังคับคดีเพื่อจะขอรับการชดใช้ตามคำพิพากษาได้นะแต่ว่าอย่างที่เป็นพูดหลักฐานในการซ่อมเนี่ยมันมีความจำเป็นนะเราจะต้องพยายามค้นคว้าหาน้องแล้วก็ศาลก็ให้เวลานะครับว่าไปหาซะใน6เดือนเนี่ยไปรื้อค้นหรือไปขอเอกสารหลักฐานที่จะมาแสดงต่อศาลเนี่ยก็กำหนดระยะเวลาไว้ให้6เดือนนะครับต้องหาหลักฐานมาให้ได้อันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงมันเป็นหลักฐานเนาะก็ต้องพิสูจน์ในเรื่องเชิงหลักฐานเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะอันนี้จะไม่ได้เกี่ยวเรื่องความเสียหายนะแต่เกี่ยวในแง่ของตัวประกอบธุรกิจก็คือรถรุ่นMazda 2 ดีเซลนะครับช่วงปีผลิตตั้งแต่57ถึง61ถ้ามีอยู่ในสต็อกต้องงดขายเรียกคืนกลับไม่ให้ขายก็คือมีคำสั่งให้งดขายนะครับแล้วรถที่อยู่ในตลาดแล้วเกิดปัญหาให้เรียกคืนกลับมาซ่อมให้จนหายนั่นแหละมูลค่าความเสียหายในแต่ละบุคคลอาจจะดูน้อยเนาะแต่ว่าถ้ามันเป็นคดีกลุ่มอย่างที่บอกเนี่ยต้องเรียกรถเราประเมินขั้นต่ำว่าตั้งแต่ปี57ถึง61เนี่ยอาจจะมีรถรุ่นนี้ประมาณสัก 50,000 คันนะแค่เฉพาะตัวเลขความเสียหายด้านจิตใจเนี่ยก็ 1,500 ล้านแล้วอ่ะพี่ภัทรกรคะตัวเลขที่น่าตกใจไหมตกใจค่ะแล้วทีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาไปปั๊บมีการยื่นอุทธรณ์ต่อไหมคะหรือยังไงแน่นอนคิดว่าทางผู้ประกอบธุรกิจก็คงจะต้องยื่นอุทธรณ์เนาะก็เป็นสิทธิตามสิทธิของเขาที่เขามีสิทธิยื่นอุทธรณ์ว่าเขาไม่เห็นพ้องกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นเขาก็เป็นสิทธิอุทธรณ์แต่ว่าในการอุทธรณ์ก็คดีผู้บริโภคเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเขาอุทธรณ์แล้ว นะครับศาลอุทธรณ์ตัดสินในยื่นตามศาลชั้นต้นในคดีผู้บริโภคเนี่ยก็ถือว่าสิ้นสุดนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์ในการขออนุญาตฎีกาแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนี่ก็จะเป็นลำดับของเหตุการณ์ในส่วนของเรื่องข้อกฎหมายนะครับแต่ว่ายังไงคิดว่ายังไงเขาคงต้องอุทธรณ์ครับแล้วทีนี้หลังจากนี้คนในกลุ่มขับเคลื่อนกันยังไงต่อคะตอนนี้ที่เราเป็นแกนนำในส่วนของที่ช่วยเหลือผู้บริโภคในจำนวนมากแบบนี้เดี๋ยวทนายเนี่ยก็จะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกในแง่ของที่ประกาศผลคำพิพากษานี้แล้วก็เป็นสมาชิกกลุ่มโดยออโตเมติกในเชิงที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบก็คือว่าใครซื้อรถรุ่นนี้แล้วเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันนะครับมีการจ่ายค่าซ่อมแล้วก็มีความเสียหายที่เกิดขึ้นเหมือนกันเนี่ยเราจะทำแบบฟอร์มให้กรอกแล้วเราจะเป็นคนยื่นศาลในครั้งแรกให้พร้อมกันนะครับแต่ว่าหลังจากที่ระยะที่บอกภายใน6เดือนเนี่ยแล้วยังมีผู้เสียหายบางคนที่อาจจะข่าวสารไม่ถึงเนี่ยแล้วมารับรู้ภายหลังก็อาจจะต้องไปดำเนินการเองนะครับก็คือหลังจากนั้นต้องไปยื่นขอชำระหนี้กับกรมธรรม์คดีครับอ๋อก็โอ้โหอันนี้เป็นยี่ห้อที่ตัดสินเป็นตัวอย่างของรถยนต์เนี่ยพี่ภัทรกรมองว่าเอ๊ะมันเป็นรุ่นกี่รุ่นแล้วหมายถึงว่ามีหลายยี่ห้อหรือยังคดีกลุ่มแบบนี้จริงๆคดีกลุ่มมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าคดีเนี่ยเป็นคดีกลุ่มคดีแรกที่มีการนะครับสั่งให้งดขายแล้วเรียกรถคืนเนี่ยจำนวนมากแล้วก็มีผลผูกพันเนี่ยผมยกตัวอย่างคดีก่อนหน้าเนาะที่เป็นยี่ห้อตัว F อ่ะอันนั้นน่ะคำพิพากษาไม่ได้ผูกพันทั้งหมดนะให้เฉพาะในส่วนของตัวสมาชิกที่ยื่นฟ้องในกลุ่มแค่นั้นเองครับจะไม่ผูกพันในลักษณะเป็นคดีกลุ่มแบบนี้คดีนั้นก็เป็นคดีกลุ่มเหมือนกันแต่ไม่ผูกพันทั้งหมดเอาเฉพาะคนที่ยื่นฟ้องนะครับเขาเรียกว่าคดีกลุ่มแบบปิดแต่ตอนนั้นน่ะศาลก็ให้ในส่วนที่ชดเชยเฉพาะคนที่ฟ้องคดีจะไม่รวมในลักษณะเดียวกันกับของคดี Mazda ครับค่ะในการยื่นอุทธรณ์ของทางผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเกิดว่าตามข้อกฎหมายเนี่ยคือศาลให้ระยะเวลากี่วันคะก็ต้องยื่นคำอุทธรณ์ภายใน30วันครับหลังจากมีคำพิพากษาก็คือหลังจากนี้นับไปอีก30วันเขาต้องยื่นคำอุทธรณ์เนาะแต่ว่าก็จะมีข้อยกเว้นนะครับว่าเขาจะมีการขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ได้อีกครั้งละ30วันนะครับโดยปกติก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับไปที่ศาลกรุงเทพใต้กันใช่ไหมคะวันนี้ทนายกี่ท่านใช่ครับอ๋อได้มีทนายกี่ท่านคะที่ว่าตอนในคดี4 ท่านเนาะแล้วก็ค่าทนายที่ศาลลงมาให้เนี่ยก็คือค่าทนายความ 100,000 บาทค่ารางวัลของทนายความในคดีกลุ่มอีก 150,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกลุ่มเนี่ยอีกประมาณ 200,000 กว่าที่ทางผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นฝ่ายจำเลยที่1เนี่ยจะต้องชดใช้ตามคำพิพากษาครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเนาะในการที่เราต้องต่อสู้กันในชั้นศาลเนี่ยจะต้องใช้เงินยังไงคู่กรณีแล้วก็ทางผู้เสียหายเนี่ยต้องต่อสู้แบบไหนอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยสภาองค์กรผู้บริโภคเป็นที่พึ่งนะคะให้ข้อแนะนำข้อกฎหมายด้วยพี่ภัทรกรฝากคดีนี้แก้ตัวให้ศาลนิดนึงเนาะเพราะว่าคดีเนี่ยฟ้องตั้งแต่ปี61นะครับแต่ว่ามีคำพิพากษาปี66เนี่ยเราดูมันเหมือนกับระยะเวลาต้อง5ปีเนาะแต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมเนาะช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดโควิดต้อง 2-3 ปีคดีจะถูกเลื่อนเนื่องจากตอนนั้นเป็นสถานการณ์โควิดเนี่ยก็มีการเลื่อนคดีในเชิงต่อสู้คดีก็มีการไต่สวนเสร็จก็มีการอุทธรณ์ไม่รับคำสั่งอะไรกันบ้างเนี่ยมันก็ใช้เวลาแล้วก็จังหวะนั้นก็เป็นโควิดเนี่ยทำให้คดีรู้สึกว่ามันเหนื่อยจะนานเนาะแต่ว่าถ้าเราตัดช่วงของเรื่องโควิดไปเนี่ยระยะเวลาที่พิจารณาคดีจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสักปีถึง2 ปีครับผู้เสียหายใจชื้นขึ้นมาไหมคะตอนนี้โอ้แน่นอนฮะตอนนี้เพจของสภาองค์กรของผู้บริโภคฮะคอมเมนต์ยาวเหยียดเลยตอนนี้แชร์ไปประมาณสัก 3-4,000 ละก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งถึงแม้จะรอนานไม่เป็นไรแต่ก็ชนะคดีเนาะใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นคดีตัวอย่างเนาะสิ่งที่คดีนี้มันสะท้อนออกมาเนี่ยตัวผู้ประกอบธุรกิจเนาะตอนนั้นน่ะฐานะผมเป็นผู้เสียหายเนี่ยตอนนั้นข้อเรียกร้องของเราเนี่ยแค่ขอขยายเวลาเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีเรื่องความชำรุดบกพร่องของตัวสินค้าจริงๆแล้วมันมีผู้เสียหายเนี่ยเกิดอาการแบบนี้เป็นจำนวนมากแต่ตัวผู้ประกอบธุรกิจไม่ยอมรับว่ามันมีข้อชำรุดบกพร่องแบบนี้นะครับจนมาถูกฟ้องคดีเนี่ยแหละเพราะว่าเรายืนยันผู้เสียหายมันเกิดอาการแบบนี้ทั้งหมด นะครับที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยอาการแบบเดียวกันลักษณะแบบเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ว่ารถมันจะเกิดอาการแล้วเสียหายเหมือนเดียวกันหมดเป็นร้อยคันพันคันนะครับแล้วตอนนั้นเรายื่นข้อเสนอแค่คุณช่วยขยายเวลาระยะเวลาประกันออกไปจาก3ปีเป็น6ปีแค่นั้นเองนะอันนี้ข้อเสนอของเราตอนนั้นมีแค่นั้นจริงๆแต่คุณไม่ยอมรับมันจนถึงเอาคดีมาสู่ศาลแล้วตอนนี้ผลพิพากษาเนี่ยคุณดูว่าความเสียหายคุณถ้าตอนนั้นคุณยอมรับว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงกับวันนี้ที่ศาลยืนยันแล้วว่ามีความชำรุดบกพร่องจริงแล้วคุณต้องจ่ายค่าเสียหายเนี่ยคุณลองดูว่าคุณคุ้มไหมเนาะอันนี้ฝากเตือนถึงผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรืออุตสาหกรรมอื่นเนี่ยถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าสินค้าคุณชำรุดบกพร่องเนี่ยคุณยกมือเลยนะแล้วคุณรับผิดชอบไปเนี่ยหนึ่งผลดีกับคุณเองในแง่ของเรื่องภาพพจน์ของตัวสินค้าแล้วความเสียหายที่บุญเดือต้องชดเชยเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าที่เวลาขึ้นศาลนะครับค่ะพี่ภัทรกรพูดถึงอย่างนี้อยากจะสมมุติว่าผู้บริโภคหรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วรถมีปัญหาคล้ายๆกับกลุ่มของ Mazda 2 ที่ทางชนะคดีในวันนี้จะมีแนวทางยังไงสำหรับว่าคนที่ต้องการร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาตรวจสอบหรือว่าให้เป็นแนวทางกับผู้ที่เจอปัญหาแบบเรานิดนึงค่ะครับเอาประสบการณ์ของพี่มิงครับก็คือว่าเราอะรวมกลุ่มกันนะครับว่าการที่เรามีผู้เสียหายที่เกิดปัญหาชำรุดบกพร่องจำนวนหลายรายเนี่ยมันเป็นการที่จะยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่าสินค้านั้นไม่มีความชำรุดบกพร่องนะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนั้นสภาองค์กรของผู้บริโภคยังไม่เกิดก็ร้องสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแต่ว่าสรุปแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานที่เขาจะต้องคุ้มครองผู้บริโภคจนทำให้เราต้องมาฟ้องเองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าคุณมั่นใจว่าสินค้าดังนั้นชมระบบป้องเกิดจากสินค้าจริงๆท่านอย่ากลัวว่าท่านฟ้องแล้วท่านจะไม่ได้อะไรวันนี้พิสูจน์แล้วนะครับการที่คุณรักษาสิทธิผู้บริโภคนะครับแล้วนำคดีสู่ศาลต่อสู้มาระยะเวลา5ปีผลตอบแทนในการที่คุณรักษาสิทธิผู้บริโภคเนี่ยวันนี้มันปรากฏให้เห็นแล้วว่าศาลยังมีความยุติธรรมที่จะให้กับผู้บริโภคเวลาที่ถูกผู้ประกอบการละเมิดสิทธิผู้บริโภคครับค่ะนี่ก็เป็นแนวทางสำหรับคนที่เจอปัญหาในลักษณะนี้นะคะก็สามารถไปร้องกับทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่ามีข้อมูลอะไรก็แนะนำทางผู้เสียหายได้ด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าเรามีดีลกับผู้ประกอบธุรกิจในส่วนของอุตสาหกรรมรถยนต์หลายรายเนาะรวมทั้งตอนนั้นก็เรื่องถุงลมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคดีที่ถูกร้องเรียนมาหลายๆเจ้าเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ผู้ประกอบธุรกิจเอาคดีนี้เป็นตัวอย่างนะครับคุณนะครับอย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเนาะเอาเป็นว่าคุณเอาอุทาหรณ์ของคดีนี้เวลาเราเรียกร้องนะครับอย่าไปปาดผู้เสียหายเวลาชำรุดบกพร่องเนี่ยเขาอยู่ดีเขาไม่อยากจะไปหาเรื่องเสียเวลาที่จะไปต่อรองหรือจะต้องไปเรียกร้องสิทธิ์โดยถ้ามันไม่เกิดจากความชำรุดบกพร่องจริงถูกไหมครับอยู่ดีจะมาอ๋อฉันยังอยากจะไปเคลมมันต้องเกิดความชำรุดบกพร่องคุณต้องยอมรับว่ามันมีความชำรุดบกพร่องจริงงั้นผู้บริโภคไม่เสียเวลาไปหาคุณหรอกแต่คุณจะอ้างปฏิเสธว่าฉันไม่เกี่ยวกับฉันแล้วก็จะเพิกเฉยแบบเนี้ยฮะท้ายที่สุดจะเป็นแบบนี้ถ้ามีการรวมกลุ่มของผู้บริโภคจำนวนมากแล้วมีความชำรุดบกพร่องเหมือนกันเนี่ยนะครับรับรองว่าความเสียหายเนี่ยจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบเดียวกันถ้ามีการฟ้องคดีเกิดขึ้นครับค่ะจริงๆแล้วมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้คุณภัทรกรร่วมพูดคุยต่อได้ใช่ไหมคะมีเรื่องผู้บริโภคอีกกลุ่มนึงอันนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องเลยเนาะสำหรับเรื่องของ Mazda เดี๋ยวก็ตามต่อว่าเขาจะยื่นอุทธรณ์หรือเปล่าอย่างไรแต่ก็เป็นสิทธิ์ของทางผู้ประกอบการนะคะอย่างที่คุณภัทรกรบอกรวมไปถึงคนที่เจอปัญหาแบบเราก็สามารถรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคได้ด้วยนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันเรื่องที่2มีผู้ร้องเรียนมาที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS นะคะบอกว่าโอ้ยอยากให้ตรวจสอบคลินิกเสริมความงามหน่อยตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าชื่อดังหลายสาขาทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยอ้างว่าขายคอร์สเสริมความงามก็จะมีพนักงานยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็จะชักชวนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาพี่แวะก่อนค่ะขอรายละเอียดแป๊บนึง ขอมือนิดนึงดึงมือเราไปแล้วก็ทาครีมนะคะทดลองให้เราดูเลยค่ะโอ้ยขี้ใครออกเลยนะคะคุณผู้ฟังมือเนี่ยพอสัมผัสครีมของเขาแล้วปรากฏว่าโอ้โหขาวผุดผ่องขึ้นมาเลยนะคะอันนี้คือผู้เสียหายเล่าให้ฟังนะคะจากนั้นมีการมารุมค่ะพนักงาน 2-3 คนเลยก็ประคองลูกค้าคนนี้แหละค่ะเข้าไปในร้านในห้างก็มีการเสนอขายคอร์สบำรุงนวดหน้านะคะมาร์กทองคำต่างๆนานารวมถึงการบำรุงดวงตานั่นนี่โน่นมีผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศไปๆมาๆถามว่าคุณลูกค้ามีบัตรเครดิตไหมคะคุณลูกค้าก็ตอนนั้นอ้างว่าเคลิ้มเหมือนกันเคลิ้มก็บอกมีค่ะแล้วก็ล้วงบัตรเครดิตเข้าไปให้เขาไปนะคะให้พนักงานเข้าไปก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะเอาไปรูดกี่บาทเท่าไหร่ยังไงปรากฏว่ามีการเสนอขายสินค้าต่อเนื่องมาเลยค่ะราคาแพงมากค่ะคุณพัชรกรครีมอะไรไม่รู้อ้างว่ามาจากต่างประเทศแล้วก็บอกว่าเนี่ยลดราคาให้ด้วยจาก 9,990 บาทนะคะเหลือ 4,950 บาทมีการบอกว่าแถมนวดหน้าที่ร้านให้1ครั้งให้เลือกว่าจะนวดที่สาขาตรงนี้หรือจะไปที่อีกสาขาหนึ่งที่ใกล้บ้านนะคะพนักงานอีกคนก็มีท่าทีตกใจแล้วบอกว่าพี่โชคดีมากเลยเจอผู้จัดการที่มีแต่ให้ว่าอย่างนั้นเหมือนทำงานเป็นทีมค่ะพี่มิ้งจากนั้น คือมีเสนอหลายสิ่งอะค่ะปรากฏว่าผู้เสียหายคนนั้นโดนรูดเงินไปจากบัตรเครดิต 5,700,000 ภายในวันเดียว 5,700,000 โอ้คือช็อกมากผู้เสียหายบอกโอ้โหคือตอนแรกก็รูดไปหลักหมื่นบอกว่าเนี่ยมีคอร์สนะคะให้พี่มาใช้บริการเนี่ยนวดหน้า5ปีราคาเนี่ย5,950,000 บาทแล้วก็ลดราคาให้แต่ก็ยังแพงอยู่ดีนะคะครึ่งล้านทางร้านได้รูดบัตรเครดิตจำนวน2ครั้งเป็นเงินครั้งแรกก็คือ 230,000 เศษอีกจำนวน5ครั้งรูดอีกรวมๆก็เป็น 300,000 ขณะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าชำระเงินเข้าไปเข้าใจว่าเป็นคอร์สนวดหน้า5ปี2คนเธอและพี่สาวว่าอย่างนั้นแล้วก็ให้มาใช้บริการเดือนละ2ครั้งต่อคนหลังจากชำระเงินเสร็จทางร้านได้ให้ใบเสร็จเป็นค่าสินค้าให้ถือมาแล้วก็มีสินค้าอื่นๆเป็นเครื่องสำอางราคาสูงแล้วก็มีบัตรนวดหน้าระบุจำนวน12ครั้งพอถามพนักงานเขาก็บอกว่าโอ้ยพี่ดีมากเลยนะเนี่ยได้คอร์สพิเศษได้สินค้าที่โอ้โหระดับพรีเมียมนะคะสุดท้ายเหมือนกับงงๆนะคะกลับบ้านมานึกขึ้นได้ว่าโอ้ยเครื่องสำอางทำไมแพงจังนะคะ500,000 กว่าบาทติดต่อกลับไปอีกวันหนึ่งที่ร้านดังกล่าวปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะเอาสินค้าคืนไปแล้วเอาเงินฉันคืนมาค่ะแบบนี้มันจะเข้าข่ายอะไรอย่างไรได้บ้างครับอันนี้เคยมีเรื่องร้องเรียนมาที่สภาเนาะลักษณะเหมือนกันเลยครับก็คือถูกชักจูงหวานล้อมนะครับในการที่ชักชวนซื้อสินค้าและคอร์สเสริมความงามแบบนี้แหละครับนะอันนี้มันมีในเรื่องหลักของสิทธิผู้บริโภคแล้วเรื่องอิสระในการเลือกซื้อสินค้าถ้ามีพฤติการที่ออกอุบายหรือไม่ได้ให้สาระสำคัญข้อมูลข้อเท็จจริงคำพรรณนาของสินค้าที่ถูกต้องเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคแน่นอนนะครับท่านสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิขอยกเลิกสัญญาซื้อขายแล้วก็คืนสินค้าได้นะสภาเลยดำเนินการแล้วก็ทางผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินให้นะครับก็หลักแสนแบบนี้แหละครับประเด็นสำคัญก็คือว่าธุรกิจเนี่ยถ้ามันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องเสริมความงามเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับว่าเป็นการควบคุมใบเสร็จนะแล้วก็ที่การคำว่าควบคุมใบเสร็จหมายความว่าไงในใบเสร็จเนี่ยนะครับไอ้คำว่าไม่รับคืนทุกกรณีห้ามใช้ปรากฏอยู่ในใบเสร็จนะครับคือการที่ใบเสร็จระบุแบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคห้ามมีเลยคุณจะมาอ้างเนี่ยเห็นไหมตอนที่เอาใบเสร็จให้คุณเนี่ยเห็นเลยไม่คืนเงินทุกกรณีใช้ไม่ได้นะครับเอามาบังคับกับผู้บริโภคไม่ได้กรณีที่หนึ่งกับกรณีที่สองที่เราเคยนะครับดูใบเสร็จพวกนี้เป็นใบเสร็จซึ่งไม่ได้เป็นประมวลตามประมวลกฎหมายและสถาบันเลยใบเสร็จรับเงินเป็นรับสมัยรับภาษีเนี่ยคุณออกถูกต้องหรือเปล่านะเราก็ต้องไปไล่ย้อนภาษีตอนนั้นที่เราดำเนินการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้บริโภคมาไปตรวจสอบภาษีว่าคุณออกใบเสร็จตามรูปแบบของประมวลและสถาบันหรือเปล่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกไม่ตรงเนื่องจากสินค้าเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขามีใบอะไร ยื่นภาษีถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าใบเสร็จนะที่เราตรวจสอบเนี่ยรูปแบบการออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีเนี่ยไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับแล้วในแง่ของตัวสินค้าเองนะครับว่าดูฉลากนะเท่าที่เราเคยดูเคสในลักษณะแบบเนี้ยฉลากเนี่ยจะบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษว่าโรงงานเนี่ยอยู่ที่ประเทศอิสราเอลนะผมยกตัวอย่างนะครับแต่ฉลากภาษาไทยที่ไปยื่นขออย.นะครับเขาเรียกว่าใบจดแจ้งต่ออย.เนี่ยว่าต้นกำเนิดที่สินค้าตัวเนี่ยมาจากเมืองจีนอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายอีกเรื่องหนึ่งที่การคำพรรณนาของสินค้าหรือฉลากเนี่ยมันไม่ตรงนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิผู้บริโภคที่จะเรียกร้องได้นะครับอันนี้เป็นแนวทางในการที่จะเรียกร้องสิ่งที่ผู้บริโภคจะต้องทำก็คือบอกเลิกสัญญานะครับแสดงเจตนานะอย่าพูดปากเปล่าทำหนังสือไปขอยกเลิกสัญญานะครับในแง่ของตัวบริการซึ่งเราไม่ได้ใช้บริการเรามีสิทธิ์ขอเรียกเงินคืนได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นตามกฎหมายจริงๆต้องนี่แหละค่ะทำหนังสือเป็นค่ะต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้มันมีหลักฐานในการบอกเลิกสัญญาใช่ไหมคะใช่ครับเอ๊ะแต่ว่าเขาไม่ทำเซ็นสัญญามีแค่ใบเสร็จที่ดูเหมือนเป็นไม่มาตรฐานนะคะค่ะอันนั้นใช้ได้ไหมคะทำสัญญาเราทำบอกเลิกสัญญาซื้อขายก็คือหลักการเนี่ยการซื้อขายโดยทั่วไปก็เป็นซื้อเอาเงินแล้วก็แต่ว่าในหลักกฎหมายเนี่ยมันถือว่าเป็นสัญญาซื้อขายแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรูปแบบสัญญานะครับเราแสดงเจตนาในการยกเลิกสัญญาโดยที่เราเขียนของเราเองนะครับก็ความระบุเลยใช่ครับก็ทำเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรนี่แหละว่าเราแสดงเจตนานะครับว่าเราต้องการยกเลิกสัญญาซื้อขายนี้นะครับเพื่อที่จะขอเงินคืนแล้วก็กำหนดวันนะครับว่าหลังจากที่ได้รับหนังสือฉบับนี้นะครับขอให้คืนเงินแล้วก็นัดวันคืนสินค้านะครับกรณีที่เขาอ้างว่าสินค้ามันจะปกติมันจะมีพลาสติกหุ้มด้านนอกแล้วทีนี้ลูกค้าเราดึงออกนะคะดึงออกปุ๊บแต่ว่าของข้างในอะค่ะก็คือไม่ได้ใช้เลยอันนี้เขาจะอ้างว่าไม่รับคืนได้หรือเปล่าคะอย่างที่บอกนะเดี๋ยวยังไม่ปรากฏการใช้นะในความเสียหายในแง่เรื่องวัตถุพันธุ์แล้วยังไม่ได้มีการเปิดในหีบห่อในการใช้เนี่ยก็คุณก็หักลดไปตามส่วนในแง่ของบรรจุภัณฑ์ได้ครับอันนี้ก็มาต้องมานั่งดูข้อเท็จจริงกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าความเสียหายของคุณนะมันเท่าไหร่ก็หักล้างกันไปนะครับลักษณะถ้าจะเรียกร้อง 100% เนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้อาจจะขอเงินคืนสัก80%, 60%, 70% อะไรประมาณแบบนี้ถูกไหมคะผมเชื่อว่าในการที่เราจะเอาเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยโอเคคุณจะสั่งเงินไปค่าสินค้าแต่เราในเงื่อนของการละเมิดสิทธิผู้บริโภคเนี่ยมันมีอยู่สิทธิผู้บริโภคคนหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราถูกละเมิดสิทธิเราเรียกให้เขาชดใช้เยียวยาได้ก็หมายความว่าโอเคค่าสินค้าคุณหักไปสมมติว่า 10,000 ฉันก็ขอสิทธิในการที่จะใช้สิทธิผู้บริโภคในการเรียกร้องสิทธิผู้บริโภคในการเรื่องได้รับการเยียวยา 10,000 ก็เท่ากับคุณก็ต้องได้รับเงินเต็มจำนวนถูกไหมครับค่ะสิทธิของผู้บริโภคในการที่จะเรียกร้องสิทธิเวลาที่ผู้ประกอบการทำการละเมิดสิทธิผู้บริโภคมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาคุณหักมันเป็น10,000ไม่เป็นไรฉันก็ขอใช้สิทธิในการที่จะให้คุณเยียวยาฉันเป็น10,000คือนะครับมันก็เสมือนได้เงินคือ 100% อยู่ดีครับก็มีสิทธิเรียกร้องได้ 100% แล้วกรณีที่เรารูดบัตรเครดิตอะค่ะพี่มิ้งพรรกรคือเราจริงๆเราไประงับกับทางธนาคารได้ไหมคะมีเวลาสัก3วันหรือเปล่าลำบากนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีข้อจุดเปลี่ยนอยู่นิดนึงเนาะตอนที่รูดเนี่ยคุณสมัครใจแล้วคุณลงลายเซ็นไหมอ่ะต้องลงแน่นอนอันนี้ตามกฎหมายเลยเนาะบัตรเครดิตนะถ้าเป็นเรื่องบัตรเครดิตนะอันนี้ยกให้เห็นเรื่องการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนะถ้าคุณไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัตรสำเนาสลิปที่เขาเอามาให้รูดนะเนี่ยถือว่าคุณไม่ได้ใช้นะแบงก์มาเรียกเก็บเราไม่ได้นะในทางกฎหมายหรือในสัญญากับเกี่ยวกับเรื่องบัตรเครดิตถ้าเราไม่ได้ลงลายมือชื่อในสลิปอ่ะถือว่าเราไม่ได้ยืนยันการใช้นะอันนี้ก็จะเปลี่ยนในแง่ของเรื่องข้อกฎหมายได้นี่มันมีเรื่องจริงสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราสามารถจะปฏิเสธถ้าพิสูจน์ลายเซ็นว่าฉันไม่เคยเซ็นรับรองการซื้อสินค้านี้อันนี้ไปเรียกร้องว่าแบงก์ก็จะต้องไปรับผิดชอบกับทางร้านค้าว่าคุณจ่ายไปเองไงมันไม่มีลายเซ็นฉันแต่ว่าอันนี้ถึงบอกว่าถ้ามีลายเซ็นก็อาจจะเป็นเรื่องยากมันถือว่าเป็นการรับรองไปแล้วมันมีทั้งสองด้านนะครับค่ะโอ้ทีนี้เรื่องนี้เราจะเตือนภัยผู้บริโภคอย่างไรรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆที่เขาเป็นพื้นที่เช่าสำหรับคลินิกเหล่านี้ที่อาจจะกระทำละเมิดล่ะค่ะในเรื่องของสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะไปตรวจสอบได้ไหมหรืออย่างไรได้บ้างกับร้านค้าหรือคลินิกเสริมความงามแบบนี้ค่ะ ในแง่ของเรื่องการที่จะไปตรวจสอบเนี่ยอาจจะเราจะไม่มีอำนาจเนาะนอกจากจะมีผู้ร้องเรียนมานะครับสิ่งที่เราจะต้องไปตรวจสอบว่าสินค้าที่คุณประกาศราคาหน้าฉลากเนี่ยกับต้นทุนที่แท้จริงที่คุณขอนำเข้ามาเนี่ยมันสอดคล้องหรือว่ามีการตั้งราคาเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่าหรือมันมีคำบรรยายของตัวสินค้านั้นถูกต้องตามกฎหมายไหมเช่นเขาบอกว่ามันมีทองคำแล้วท้ายที่สุดถ้าสมมติเราไปพิสูจน์ว่ามันไม่มีแสดงว่าคุณหลอกลวงผู้บริโภคนะก็อาจจะไปเข้าลักษณะการฉ้อโกงได้แต่ว่าในแง่การที่คุณมีเทคนิคการขายที่มีลักษณะการหว่านล้อมชักจูงโดยไม่ได้พรรณนาสรรพคุณหรือข้อมูลที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคเนี่ยอันเนี้ยจะเข้าขายเรื่องสิทธิผู้บริโภคแน่นอนนะครับถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าคุณละเมิดสิทธิผู้บริโภคเราสามารถจะเอาเรื่องนี้เข้าเจรจาไกล่เกลี่ยถ้าเจรจาไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จก็ต้องฟ้องคดีครับอย่างที่เรียนไปว่าเมื่อสักครู่ว่าท้ายที่สุดตกลงกันไม่ได้ในแง่ของเรื่องการโต้แย้งสิทธิ์เราก็ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลแล้วก็มานั่งพิสูจน์กันว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับแล้วเนี่ยเราจะรู้ละต้นทุนคุณเท่าไหร่เช่นต้นทุนคุณเท่านี้เราแล้วคุณมาขายเท่านี้เนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่าก็ต้องมานั่งดูกันครับแล้วก็เตือนภัยผู้บริโภคอย่างไรดีเวลาเจอพนักงานขอข้อมูลแป๊บเดียวค่ะ1 นาทีค่ะอะไรแบบนี้นะคะขอชื่อนามสกุลเบอร์โทรเคยเจอเหมือนกันในห้างก็อาจจะ1เนี่ยทุกอย่างจะเริ่มต้นได้ป่ะทดลองฟรีค่ะใช่ค่ะคุณอย่าเพิ่งหลงเชื่อนะนะมันจะเริ่มต้นด้วยบทสนทนาแบบนี้แหละเข้ามายังไม่ต้องซื้อยังไม่ต้องตัดแต่ท้ายที่สุดผู้บริโภคเองก็ต้องตั้งสติมีสตินะครับว่าอย่าหลงเชื่อโดยง่ายแล้วสินค้าเนี่ยมันสมเหตุสมผลกับราคาที่เขาขายไหมผมเคยเห็นอันนึงเป็นอย่างเงี้ยฮะกระปุกนึง 90,000 นะนี่แหละยี่ห้อเท่าที่ปินบอกนี่แหละมีอันนึงฮะเห็นเลยฮะ 90,000 ฮะเราก็ไม่รู้ทำไมมันถึงแพงขนาดนั้นเนาะอันนี้ก็คือเราต้องมีสติว่าเรามีสติบัตรเครดิตอยู่ในกระเป๋าเรานะถ้าเราไม่หยิบให้เขาก็ไม่สามารถที่จะมาเปิดกระเป๋าเราได้นะแต่ตอนเนี้ยมันก็จะมีจุดที่ผู้บริโภคเองก็อยากทำตัวให้เราเวลาเอาบัตรเครดิตเนี่ยความเสียเปรียบมันมีเนาะเวลาเขานำสืบเอาฉันไม่ได้ไปเอารูดเอาบัตรเครดิตมาจากกระเป๋าคุณนะคุณเป็นคนยื่นให้แต่ตอนที่คุณยื่นบัตรเครดิตเนี่ยคุณต้องถามจำนวนตัวเลขว่าเขาจะรูดให้เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้เจตนาเราปฏิเสธไปเลยนะโทรหาแบงก์ตอนนั้นเลยว่าฉันเคสนี้เป็นแบบนี้รบกวนนะถ้าเป็นมีการขอยกเลิกเลยแสดงเจตนายกเลิกสัญญาตอนนั้นเลยครับค่ะเอาละวันนี้ได้ข้อคิดหลายแบบหลายอย่างเลยนะคะคุณสาวๆเวลาเดินห้างอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะคะรวมถึงการทดลองฟรีของฟรีอาจจะไม่มีอยู่จริงใช่ไหมคะวันนี้ขอบคุณคุณภัทรกรที่ปุญญรัตน์มากๆนะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือว่าสอบครับผมยินดีมากครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะเป็นข้อคิดนะคะเรื่องของการไปเดินห้างคนเดียวนะคะดิฉันไม่เคยสนใจดิฉันปฏิเสธเลยค่ะดิฉันเคยเจอพนักงานขายหลากหลายคนที่พยายามมาเข้าถึงประชิดตัวดึงเข้าไปในบูธไม่ให้แม้กระทั่งเบอร์โทรนะคะบอกว่าโอ๊ยติดธุระค่ะน้องคะไม่สะดวกจริงๆค่ะเดินหนีเลยนะคะต้องเตือนกันสมมุติว่าฟังข้อมูลน้องๆได้แต่เวลาชวนทำคอร์สอะไรต่างๆนานาต้องดูรายละเอียดให้ดีถ้าเกิดแพงไปอะไรอย่างไรปฏิเสธได้ค่ะคุณผู้ฟังไปติดตามช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องสมุนไพรเป็นยาได้ก็เป็นพิษได้จริงหรือไม่ไปติดตามค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของสมุนไพรนะคะหลายท่านรู้ว่าสมุนไพรนั้นดีมีประโยชน์นะคะแล้วก็มักจะนำมาใช้ไม่ว่าจะนำสมุนไพรมาใส่ในอาหารเมนูต่างๆหรือว่าจะเป็นการนำสมุนไพรไปต้มน้ำดื่มหรือใช้เป็นสมุนไพรสกัดบ้างแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แก้วเคยพูดหลายๆครั้งค่ะว่าการที่กินอะไรน้อยเกินไปหรือมากเกินไปบางทีมันก็ไม่ดีกับสุขภาพเราเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราขาดมันก็อาจจะทำให้สุขภาพไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเราบริโภคเกินอันเนี้ยเมื่อร่างกายไม่ต้องการเป็นหน้าที่ของไต ไตแล้วก็ตับในการขับออกซึ่งต้องทำงานหนักเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องของสมุนไพรที่บอกว่าเป็นยาได้ก็เป็นพิษได้จริงหรืออาจารย์แก้วคะเรื่องนี้เป็นยังไงคะอาจารย์ครับคือผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะเป็นหนังสือออนไลน์เนี่ยชื่อ Toxicology New Aspect to Scientific Conundrum แปลว่าเป็นแง่มุมใหม่ทางปริศนาวิทยาศาสตร์ของสาขาพิษวิทยาคือเป็นหนังสือที่พิมพ์โดยบริษัท Intech Open ปี 2016 คือในหนังสือเล่มนี้เขามีบทความเรื่อง Toxic Effect of a Result of Herbal Medicine Intake ก็คือความเป็นพิษที่เกิดจากการกินยาสมุนไพรนะฮะทีนี้สมุนไพรเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเรานึกภาพเนี่ยเรามักจะนึกถึงว่ามันเป็นต้นไม้เป็นพวกใบพวกดอกอะไรก็ตามแต่ความจริงสมุนไพรเนี่ยคือผลิตผลธรรมชาติได้จากพืชสัตว์และแร่ธาตุที่ใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยาเพื่อบำรุงร่างกายบำบัดโรคหรือใช้เป็นยาพิษเพราะฉะนั้นสมุนไพรเนี่ยจริงๆกว้างแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันเฉพาะสมุนไพรที่เป็นพืชซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า herb ถ้าเป็นคนอเมริกันเขาจะอ่านว่า herbเวลาไปฟังฝรั่งอเมริกันนะพูดว่าเอิร์บอย่าประหลาดใจนั่นคือเฮิร์บคือเขาไม่ออกเสียงตัว H อะไรเงี้ยนะสมุนไพรเนี่ยในอเมริกาเนี่ยมีการใช้เยอะมากนะฮะแล้วก็มีการซื้อขายโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์แล้วก็มีการโฆษณาได้ทุกช่องทางเลยนะอาจจะขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะอาจารย์อย่างคนไทยเนี่ยเราคุ้นเคยกับสมุนไพรโดยเฉพาะหญ้าต่างๆผักต่างๆที่ผู้เฒ่าผู้แก่หรือหมอยาของไทยเนี่ยนะคะมักจะนำมาเข้ายาแล้วก็บอกสูตรกันต่อมาแต่ไม่คิดว่าที่อเมริกาจะมีการใช้สมุนไพรจากต้นไม้กันเยอะนะอาจารย์เขาใช้เป็นยังไงสกัดแล้วหรือว่าเป็นสมุนไพรสดๆคะอาจารย์ทั้งสกัดแล้วก็มีทั้งสดก็มีทั้งแห้งก็มีผสมคือเขาพยายามที่จะมองหาทางเลือกคือในอเมริกาเนี่ยเขาก็มีความคิดกันแปลกๆกันนะหลายแบบเขาพยายามที่จะบางคนจะไม่สัมผัสสารเคมีเลยก็หันมาหาต้นไม้อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะในเรื่องการกินการรักษาพยาบาลเนี่ยปัญหาของการใช้สมุนไพรก็คือมักจะมีการอวดอ้างสรรพคุณจะเกินจริงไม่เกินจริงอีกเรื่องนึงแต่ไม่เคยบอกถึงผลข้างเคียงใช่เราจะไม่เห็นซองสมุนไพรที่มีขายอยู่มองเห็นอยู่นะไม่มีการเขียนเลยว่าผลข้างเคียงคืออะไรกินมากเกินไปเป็นยังไงหรือว่าถ้ากินเข้าไปแล้วมีอาการแบบนี้ให้หยุดกินไม่เคยเห็นนะเพราะว่าอย่างตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยเรื่องของป่าช้าเหงาเราเคยได้ยินนะป่าช้าเหงาหรือหนานเฉาเว่ยเป็นสมุนไพรจากจีนเลยนะฮะที่กินเพื่อบำบัดอาการเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้เคยได้ยินค่ะคือจริงๆเขาบอกว่าคนไทยใหญ่เนี่ยจะบอกเลยว่ากินได้แต่ไม่เกินวันละ5 ใบและอย่ากินต่อเนื่องเพราะมันเป็นยาเย็นหนานเฉาเว่ยนี่ขมปีเลยนะมีคนมาทำอาหารด้วยนะแต่ว่ามันขมอ่ะเขากินยังไงก็ไม่รู้เป็นคนทางไทยใหญ่เขากินกันนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะรู้เรามีข่าวตอนหลังสุดท้ายเนี่ยก็มีคนมาตีแผ่ว่าที่มันเรียกว่าป่าช้าเหงาเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ากินแล้วมันจะโรคจะหายเคยจะอยู่อายุยืนจนป่าช้านี่เหงาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเพราะว่ากินมากเกินไปตับไตมีปัญหานะฮะในหนังสือที่ผมไปอ่านเนี่ยเขาบอกว่าเหตุที่สมุนไพรอาจจะแสดงความเป็นพิษเนี่ยเพราะอันที่หนึ่งคนที่จ่ายยาสมุนไพรไม่มีความรู้จริงอาจจะเป็นแค่หมอพื้นบ้านได้รับความรู้ตกทอดจากบรรพบุรุษสอนแบบปากต่อปากใช่ไหมมันก็อาจจะหลุดไปบ้างอะไรบางอย่างที่เป็นเคล็ดบางทีก็อาจจะหลุดไปจนท้ายเนี่ยกลายเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะปัจจุบันเนี่ยเรามีการเรียนการสอนทางด้านปริญญาทางแพทย์แผนไทยแล้วนะมีตั้งหลายมหาวิทยาลัยใช่ค่ะแน่ๆเลยศิริราชเนี่ยมีแน่ๆผมจำได้นะฮะเพราะว่าเคยมีนักศึกษาที่จบแพทย์แผนไทยของศิริราชเนี่ยมาสมัครเรียนปริญญาโทในหลักสูตรของผมนะฮะแล้วเขามีใบประกอบโรคศิลป์แพทย์แผนไทยจริงๆที่มาจบมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะรู้เรื่องเกี่ยวกับกายวิภาคเภสัชวิทยาการบำบัดโรคด้วยพืชสมุนไพรนะเป็นการเรียนและมีการทำปฏิบัติการมีอะไรต่ออะไรเรียนทั้ง4 ปีไม่ใช่แค่เหมือนกับคนบางคนที่บอกว่าไปอ่านหนังสือมาแล้วเรื่องนี้ก็บอกว่าตัวเองเป็นหมอสมุนไพรมีบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะบางคนเนี่ยอวดอ้างตัวเองว่าสามารถบำบัดโรคได้เลยเพราะว่าเขาไปอ่านตำรานี้มาอย่างนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาเลยระดับโลกนะฮะที่เขาบอกว่าในตำรานี้เขาบอกว่ามันอาจจะทำให้เกิดความเป็นพิษเพราะจ่ายยาไม่ด้วยความไม่รู้จริงจ่ายผิดจ่ายถูกที่สำคัญคือสมุนไพรในกรณีที่เป็นพืชเนี่ยนะบางครั้งเนี่ย มาตรฐานมันอาจจะต่ำกว่าที่ควรเหตุผลก็คือว่าพืชเนี่ยเวลาในฤดูกาลต่างๆเนี่ยสารเคมีที่ผลิตเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันในตัวพืชยกตัวอย่างง่ายๆเลยสวนเกาหลีเนี่ยนะมันจะมีสารพวกจินเซงโนไซด์ซึ่งเป็นตัวที่เขาบอกว่าเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ที่ว่าอาจจะเป็นประโยชน์อย่างว่าอย่างนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงนะแต่ว่ามีบางคนเนี่ยเอาสวนเกาหลีมาปลูกเมืองไทยมันก็ขึ้นงามดีมากเลยเพราะมันชอบอากาศบ้านเราด้วยซ้ำเนื่องจากว่าแดดดีความร้อนความหนาวกำลังดีแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าจินเซงโนไซด์เนี่ยมันไม่มีอ่ะทำไมคะเพราะว่ามันต้องการอากาศกับแดดในลักษณะเฉพาะที่จะทำให้สร้างสารที่สำคัญขึ้นมาและอาจจะสร้างขึ้นมาน้อยอะไรเงี้ยในขณะที่ถ้าเป็นกัญชานะกัญชาเนี่ยบ้านเราเนี่ยปลูกเท่าไหร่ก็จะดีเท่านั้นเพราะว่าอะไรแสง UV บ้านเราเนี่ยสูงสารกัญชาสารเคมีสำคัญในกัญชาจะต้องการแสง UV ในการกระตุ้นให้มีการสังเคราะห์เพราะฉะนั้นต้นกัญชาที่ไปปลูกในประเทศที่อยู่ทางด้านตอนเหนือของโลกเนี่ยนะแดดไม่ค่อยดีอากาศก็หนาวมันจะกลายเป็นกัญชงซึ่งไม่มี THC แต่จะเป็นมี CBD แทนคือจริงๆเนี่ยกัญชากัญชงเขาบอกว่ามันเป็นพืชกลุ่มตัวเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าการปลูกหรือสายพันธุ์ที่มันไกลกันออกไปเนี่ยมันทำให้มันกลายเป็นกัญชาหรือกัญชงซึ่งผมก็เห็นด้วยนะว่าลักษณะนี้น่าจะใช่ดังนั้นเนี่ยกัญชาเนี่ยเวลาเขาปลูกในห้องแบบปิดนะเขาจะใช้แสง UV ฉายลงมาเต็มที่เลยแล้วมันจะผลิตสารที่เป็น THC เยอะเคยสังเกตได้ข่าวไหมฮะว่าเวลาเขาปลูกในโรงเรือนเนี่ยเขาใช้แสง UV ใช้แสงสังเคราะห์เลยแสงแบบจากหลอดไฟซึ่งมันเป็นการควบคุมการผลิตว่าให้มีสารสำคัญเท่าไหร่ในกรณีเนี่ยพวกที่เป็นสมุนไพรเนี่ยนะผมเข้าใจว่าที่อภัยภูเบศเขาก็ดูแลอยู่นะเขาจะสามารถควบคุมได้พอสมควรว่าจะต้องมีมาตรฐานอย่างนี้อย่างนี้อย่างกรณีของฟ้าทะลายโจรเนี่ยเขาจะต้องวิเคราะห์เลยตัวแอนโดกราโฟไลน์เนี่ยจะต้องมีเท่าไหร่โดยใช้ HPLC ซึ่งอันนี้ผมว่าถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นฟ้าทะลายโจรของชาวบ้านที่ไปปลูกที่ไหนก็ไม่รู้แล้วผมไม่แน่ใจว่าฟ้าทะลายโจรเนี่ยมันจะสร้างแอนโดกราโฟไลน์ได้เท่ากันทั้งปีหรือเปล่าซึ่งอันนี้ยังหาข้อมูลไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทั้งปีมันเหมือนกันหมดก็ไม่มีปัญหาอะไรการวิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพรเนี่ยมันควรจะต้องทำยังไงจริงๆแล้วอะค่ะเราไม่ค่อยมีงานวิจัยเรื่องสมุนไพรเพราะว่าเราไม่ค่อยมีทุนกันไปทำวิจัยเท่าไหร่เราขอสภาวิจัยบางทีก็กว่าจะได้ก็ยากเย็นพอสมควรนะความรู้สึกของผมนะสมุนไพรทุกตัวควรถูกนำมาวิจัยเพื่อว่าสารสำคัญที่อยู่ในพืชแต่ละอย่างเนี่ยมันเท่ากันทั้งปีไหมหรือว่ามีเฉพาะช่วงนั้นช่วงใดช่วงหนึ่งที่ต้องเก็บช่วงหนึ่งอย่าไปเก็บเพราะถ้าเก็บแล้วมันจะไม่มีสารที่สำคัญนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราขาดอย่างกรณีของฟ้าทะลายโจรเนี่ยผมไม่แน่ใจผมหาข้อมูลไม่ได้นะว่าถ้าปลูกกระจายไปทั้งปีเนี่ยแล้วเก็บได้ถ้ามันเก็บได้มีประโยชน์มันก็ดีไปความจริงฟ้าทะลายโจรเนี่ยขึ้นง่ายๆเหมือนกับวัชพืชเมื่อก่อนตอนก่อนน้ำท่วมปี2554เนี่ยบ้านผมเนี่ยฟ้าทะลายโจรเต็มบ้านเลยปลูกต้นเดียวอ่ะมันไปทั้งบ้านเลยแต่พอน้ำท่วมปั๊บมันหายหมดเลยอีกปัญหาหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกเหมือนกันก็คือการกินยาไม่ถูกขนาดอย่างที่ผมบอกแล้วว่าสมุนไพรเนี่ยเวลาไปซื้อตามร้านอย่างสมุนไพรจีนเนี่ยนะเขาก็ช่างแต่ช่างเขาก็ช่างง่ายๆอ่ะแต่ช่างไม่ใช่แต่ช่างที่ละเอียดเลยนะแล้วถึงมันละเอียดมันก็บอกไม่ได้ว่าสมุนไพรในนั้นเนี่ยมีสารสำคัญจริงเท่าที่ควรจะเป็นไหมเพราะว่าบางทีเขากำหนดขนาดกันแบบใช้หยิบมือมาใส่กระดาษใส่ห่อแล้วก็ช่างซึ่งมันเป็นการกินแบบเขาบอกว่าสมุนไพรเนี่ยกินแล้วไม่ค่อยอันตรายซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้มันก็ดีแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ยาทุกอย่างเนี่ยมันเป็นยาบำบัดโรคมันจะต้องมีผลข้างเคียงแน่ๆเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าให้กินอย่างนั้นกินอย่างนี้โบราณเนี่ยนะเขารู้ว่าผลข้างเคียงคืออะไรเขาจะกำกับจะจัดการไว้ก่อนเลยเช่นยาบางอย่างถ้ากินแล้วท้องผูกเขาจะให้ใส่ยาดำลงไปยาดำมันเป็นยาพิษนะแต่เป็นยาพิษที่ทำให้เกิดการถ่ายท้องเขาใส่นิดหนึ่งในปริมาณเล็กน้อยเพื่อทำให้อาการท้องผูกมันไม่มีเพราะว่ายาดำมันจะทำให้ถ่ายท้องอะไรเงี้ยมันเป็นภูมิความรู้ซึ่งในตำราถ้าหมอที่เรียนมาอย่างเป็นระบบเนี่ยเขารู้แน่ๆเลยอันนี้จะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินยาด้วยขนาดที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนี่ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะที่มักจะมีก็คือพิษต่อตับต่อไตอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าตับไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่จะต้องขับอะไรก็ตามที่ไม่ใช่อาหารออกจากร่างกายบางครั้งมันไปก่อปัญหากับการทำงานของหัวใจเพราะฉะนั้นเขาได้แนะนำว่าไม่ว่าจะกินยาอะไรก็ตามนะทั้งปัจจุบันหรือสมุนไพรหรือโบราณเนี่ยนะให้ดูว่ากินไปแล้วหัวใจเต้นผิดปกติไหมดูระยะยาวพอสมควรเพราะถ้ามันมีความผิดปกติเนี่ยแสดงว่ามันเป็นผลข้างเคียงกับหัวใจมีผลข้างเคียงกับประสาทไหมกินไปแล้วซึมเศร้าโอ้โหนี่แย่เลยนะแขนขาอ่อนแรงมองอะไรที่ไม่ชัด จากที่ชัดก็กลายเป็นไม่ชัดเนี่ยมีปัญหาแน่นะฮะหรือบางคนกินยาบางอย่างเข้าไปเกิดผื่นทางผิวหนังอันนี้เป็นผลทางด้านภูมิต้านทานแน่นะบางครั้งสารเคมีในพืชเนี่ยมันไปสะสมใต้ผิวหนังแล้วมันโดนแสง UV จากแสงแดดเนี่ยกระตุ้นทำให้เกิดการแพ้ขึ้นมาคืออันนี้ต้องทดลองจริงอันนี้มีข้อมูลค่อนข้างเยอะพอสมควรนะมียาบางอย่างเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ากินยาตอนนี้แล้วอย่าโดนแดดคือต้องรักษาให้หายคือมันเป็นยาที่มีประโยชน์ยาแผนปัจจุบันบางอย่างเนี่ยเป็นยาที่มีประโยชน์แต่ว่ากินแล้วต้องอย่าไปโดนแดดคือรอให้อาการหายก่อนรอให้หยุดยาก่อนจนสารที่เป็นยาเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายไปแล้วเนี่ยก็ถึงจะโดนแดดได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เขากังวลมากเลยก็คือยามันไปตีกันบางคนกินยาแผนปัจจุบันแล้วก็ไปกินยาสมุนไพรปรากฏว่าออกฤทธิ์เหมือนกันมันก็เพิ่มฤทธิ์ให้มากขึ้นอย่างหนานเฉาเว่ยเนี่ยป่าช้าเหงาเนี่ยลดเบาหวานด้วยลดความดันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่กินยาเบาหวานหรือกินยาความดันด้วยไปกันใหญ่เลยมันก็ยิ่งลดไปกันใหญ่มันจะทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำกว่าปกติใช่ไหมอาจารย์ความดันต่ำมากก็ตายหมอความดันเขาจะบอกเลยว่าความดันโลหิตของคนสูงอายุเนี่ยนะถ้าต่ำกว่าปกตินี่เขากลัวนะคือถ้าเอาลงไม่ได้มากนักอย่างสมมติว่าเขาบอกว่าคนสูงอายุเนี่ยถ้าสูงอายุ60ขึ้นไปเนี่ยเขายอมให้130-140เนี่ยเขาไม่ให้กังวลเขาพอทนได้แต่ถ้าตัวร่างตกลงไปต่ำกว่า50หรือ40เนี่ยเขาบอกโอ้โหนี่กลัวเลยมันจะไปเร็วเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นการกินยาสมุนไพรเนี่ยต้องบอกกับหมอถ้าเราไปหาหมอแผนปัจจุบันว่ากินยาอย่างนี้อยู่แล้วหมอเขาจะคะเนเองว่าควรจะให้กินยังไงต่อหรือว่าควรจะหยุดยาตัวไหนหรือจะหยุดยาสมุนไพรนะฮะยกเว้นคนที่ไปหาหมอสมุนไพรอย่างเดียวนะหมอแผนโบราณอย่างเดียวแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่หาหมออะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็ต้องยอมเลยนะกินก็กินสรุปแล้วก็คือว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมุนไพรและความเป็นพิษที่อาจารย์สรุปมาเพราะฉะนั้นอาจารย์ให้ข้อคิดสำหรับผู้บริโภคนิดนึงครับเพราะว่าบางคนเนี่ยได้ยินได้ฟังโฆษณาแต่ด้านดีๆของสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ถ้าสมมติจำเป็นต้องกินยาสมุนไพรเพราะมันอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีหมอแผนปัจจุบันเนี่ยนะก็ถามไปเลยว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมคือถ้าเป็นหมอแผนโบราณที่เขามีความรู้จริงเขาจะบอกเลยว่าผลข้างเคียงเป็นอย่างนี้มันไม่มีหรอกที่ยาสมุนไพรจะไม่มีผลข้างเคียงมันจะมีนะมันจะต้องมีต้องอธิบายได้เราจะได้ระวังตัวให้ว่าควรจะกินยังไงและที่สำคัญคืออะไรก็ตามที่เป็นยาอย่ากินประจำ 4-5 วันนี้ควรจะเลิกได้แล้วถ้าไม่หายก็ต้องเปลี่ยนยาหรือว่าจะต้องหาทางปรับเปลี่ยนอย่างอื่นแล้วเราว่าจะทำยังไงดีมันถึงจะหายจากโรคที่เราเป็นอยู่ค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากช่วงคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube Thai PBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น